เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ V Rising นะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทรัพยากรที่ต้องหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นกางเกงนะไม่มีเวลาหาพอนะครับดังนั้นเราจึงต้องสร้างทาสบริวารขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเรียกใช้พวกนี้ไปตามหาของฟาร์มของเอานะครับซึ่งบัลลังก์นั้นเราก็สร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราวางไว้ตรงนี้นะครับวางไว้ต่างหน้าก่อนยังไม่ทำห้องโถง ติดขี้เกียจทำนะครับเพราะว่าห้องมันเริ่มเยอะมันต้องใช้เวลาในการสร้างให้มันสวยๆไงผมไม่เน้นสวยนะครับเน้นเอาตัวรอดอย่างเดียวพอเอาละในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงนะครับเวลาที่เราจะไปสู้กับเผ่าพันธุ์เดียวกันกับของเรานั่นก็คือสู้กับบอสแวมไพร์นะครับไนท์มาร์แชลสไตล์เดอะซันเดอร์เรอร์น่าจะอ่านสไตล์ป่ะสไตล์หรือสติ๊กเนี่ยจนบัดนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าอ่านว่าไงนะครับตามคำอธิบายนะครับมันบอกไว้ว่าเจ้าสไตล์เนี่ยเป็นแวมไพร์ในตำนานจากยุคของแดครูล่านะครับเขาเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในผู้พักดีที่กล้าหาญเพียงพอที่จะอยู่ที่แนวหน้าของศัตรูนะครับทว่าเมื่อเขาได้คุ้นคิดถึงการถูกทอดทิ้งโดยพันธมิตรของพวกเขาไปสู่กองทัพของมนุษยชาติแล้วเขาก็ไม่ลืมการทรยศครั้งนั้นอีกเลยแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยยุคที่เป็นแวมไพร์ที่รุ่งเรืองเนี่ยเจ้าสไตล์นี้ก็คงจะซื่อสัตย์กับเหล่าเผ่าพันธุ์เดียวกันมากเลยนะครับแต่ว่าคงเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็เลยถูกทอดทิ้งออกไปอาจจะเป็นการเมืองระหว่างแวมไพร์กันก็ได้นะครับและดูเหมือนว่าเจ้าสไตล์เนี่ยเคยทำอะไรบางอย่างกับเจดด้วยแหละมั้งถึงทำให้เจดต้องการที่จะล้างแค้นกับสไตล์นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเจดตำนานของเจ้าเนี่ยฉันจะสานต่อให้ฉันจะกวาดล้างทุกคนแล้วขึ้นเป็นราชันแวมไพร์ของทั้งปวงเอาละเราไม่รู้นะครับว่าสไตล์จะมาไม้ไหนเราจำได้ว่ามันมีพลังวันด้าด้วยนะน่ากลัวจริงๆขอดูก่อนว่าบลัดของนี่โอเคน่าจะอยู่สักแถวนี้นะครับเส้นทางนี้เลยเราไปกันดีกว่าป่ะเราจำไม่ได้แล้วนะเราทิ้งมาผู้พักดีของเราไปไว้ไหนนะครับน่าจะหลงแถวนี้อยู่กลางป่านี่แหละโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวใจเย็นพี่โอ้จนได้ได้เวลาทิ้งอีกตัวแล้วอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหหมาตัวที่3ว่ะผมต้องหาให้ได้ก่อนนะว่าไนท์มาแชลมันอยู่ตรงไหนนะครับจะได้สู้รู้เรื่องสักทีโอ๊ยเดี๋ยวกำลังจะแปลงร่างเฮ้ยปึ๊บนี่โอ้โหยังอุตส่าห์บอกว่ามันคงไม่มานะมันมาว่ะมันมาว่ะแป๊บนึงแป๊บนึงมันน่าจะมันน่าจะสู้กันเองบ้างนะนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วไนท์มาแชลต้องจัดการพวกนี้ก่อนว่ะเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับอันตรายถ้าเราจะทิ้งมันไว้เอ้โอเคเอาล่ะโอ้ยขอฮิวก่อนเลยเสียเปรียบเนี่ยเพราะว่ามันเดินเตร่ไปเรื่อยไงโอเคเราจะใช้มุกเดิมเน้นระยะไกลมานี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรามีฮิวมาแล้วพลังวันด้าเอ้ยเราไม่รู้ว่ามันมานะมาโอ้โหนี่เหรอมันเล่นระยะน่าจะระยะกลางถึงไกลนะปึ๊บนี่เอาละมาแล้วก็โจมตีระยะไกลเราเน้นไกลไว้ก่อนแถวนี้ไม่มีใครเอ้ยโอ้โหโอ้บ้าจริงเฮ้ยๆโอ้โหแย่แล้วโอ้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยเนี่ยเกียดจริงๆขออันตีหน่อยไม่ได้แล้วปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวเอาทีละอันนี่ถึงโอ้โหมาเอ้ยนี่ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงมันยากโอ้โหยากจังเฮ้ยเอ้ยโอ้โหยากเอาเรื่องนะครับเนี่ยเราสู้มันไปได้ถึงครึ่งหลอดนะครับเพราะว่ามันยากกว่าที่คิดนะครับเนี่ยเราคงจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ซะแล้วนะไม่รู้ต้องทำยังไงดีการกางโล่แล้วเรียกลูกสมุนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะผมเอาช่างใจอยู่ว่าจะเอาอันนี้หรืออันนี้ผมว่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันติผมว่าอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะเป็นอันนี้แล้วกันความยากอีกอย่างนึงนะครับพอบลัดมันหายแล้วก็ตามยากกันเลยทีเดียว
หวังว่าคงไม่เจอใครมากวนใจระหว่างทางเอานะเพราะการโดนกวนใจระหว่างทางนี่เป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเหมือนโดนขัดอะ หรือจำได้ว่ามีไนท์เลอร์เกอร์แถวเนี้ยนะเราควรจะรอดีไหมหรือว่าเราจะบวกเลยผมกลัวมีไนท์เลอร์เกอร์แถวนู้นไงมารอบโจมตีมาเลยโอ้พลังวันได้อีกแล้วมาดิ คิดว่าจะไม่ตีซะแล้วโอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันดินายนี่เอ้ยการทานเสียใจด้วยเสียใจด้วยนะอุ๊ยๆดูเหมือนว่าสะพานจะดูบล็อกการโจมตีของมันได้นะครับเอ้ยมาสิเอ้ยหลบทันเว้ยบล็อกไม่ทันเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวอุ๊ยเอ้ยนะจะมีการมาแดดอีกทีนึงสิโอ๊ยๆโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะเสียเปรียบแล้วไม่นะนี่มันกลางวันแล้วนายไม่โดนแดดเผาเอาหรอมาเฮ้ยบ้าจริงโอ้โหมันทำนี่มาแล้วมาเออ1ตัวก็ยังดีนี่ดูเลือดเฮ้ยกันโลเออนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโล่จังหวะมันบ้าจริงเฮ้ยเอ้ยโหต้องเอาทีละตัวให้ได้เฮ้ยเฮ้ยมาสิทำไมมันหมดก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ้ยเออนั่นแหละสองแล้วค่อยเฮ้ยไอ้ทันไอ้เดี๋ยวหายตัวไอ้อีกทีนึงตีกดคิวอีไม่รู้ช่างมาแล้วโอเคผมต้องใช้สมาธิผมจะเงียบแล้วนะเฮ้ยไอ้มาเออมาแล้วมันเรียกอีกแล้วมาเออนั่นแหละเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะวิ่งสุ่มๆแล้วค่อยมาตีเรานะนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยน้อยเฮ้ยมันทำอะไรโอ๊ยโอ้ถ้าไม่ตายบ้าจริงเออเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมันดูดเลือดเหรอเฮ้ยโอ้โหบ้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าโอ้โหนิดเดียวมันจะโหดเกินไปแล้วผมว่าถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยนี่น่าจะสนุกนะกับเจ้าหมอนี่นะครับโอเคเราไปเกิดใหม่ก่อนนี่ตายรอบที่2เลยเนี่ยอันนี้ผมเอาใหม่อ๋อเฮ้ยอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราตายไปครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเราตายอีกทีโดยที่ยังไม่ได้เก็บศพมันก็ยังคงอยู่เนาะแต่ว่ามันคือมันจะไม่เหมือนพวกดาร์กโซดีมอนโซนะคือพอเราตายรอบ2โดยที่ยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็จะหายไปเลยเนาะนั่นหมายความว่าเราไปเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เราผมไม่ข้ามแล้วกันนะเพราะว่าผมเพิ่งรู้เลยเออไม่ข้ามเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปเก็บของก่อนแล้วค่อยมาสู้ทิปปิ้งพอยต์เล็กๆโอเคผมขอวางแผนใหม่ก่อนเมื่อกี้ใช้ได้แล้วตกใจ กำลังดีๆตกใจหมดเลยโอ้เนี่ยมันจะชอบเจออะไรแบบเนี้ยทุกทีเลย
เมาส์ถึงกับกระตุกเลยนะครับผมเจออะไรตะคุ่มตะคุ่มตรงนู้นมันอาจจะเป็น Night Dweller เราเลี่ยงดีกว่าคิดว่าเราอาจจะเจอไนท์มาชาแถวๆนี้แล้วนะครับผมว่าน่าจะข้างหน้านะอุ๊ยเจอแบนชี่ว่ะนี่คือหมู่บ้านร้ายอีกหมู่บ้านสินะหมู่บ้านผีสิงหมู่บ้านอาถรรพ์สิเนอะเราอาจจะเจอตรงนี้ก็ได้นะครับไนท์มาชาแต่แย่แล้วนะไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันจะกลางวันแล้วนั่นเจอว่ะจริงด้วยเอาเลยเราจะต้องเน้นระยะไกลนะครับโอ้ยเสียเลยเออมันเล็งเรามันเล็งเราเอ้ยโอ้ยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยเราต้องจับจังหวะมันดีๆนะครับว่ามันจะใช้ท่าอะไรเอ้ยเอ้ยโอ้ยดูไม่ทันนะครับเมื่อกี้นั่นนั่นมันมาแล้วเออเอ้ยมันจะมาหาใครโอ้ยมันท่านี้ว่ะมาเดี๋ยวมาจังหวะนี้อีกจังหวะไม่สวยเลยโอ้ยเอ้ยจังหวะไม่สวยเลยมาหน้าเอ้ยโอเคตอนนี้มันเฮ้ยมาท่าที่3มันมี3ฮิตถ้ามันโจมตีธรรมดาปัญหาคือตอนนี้คือนี่วิกฤตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอเคนี่โอ้ยมันไม่กระเด็นโอเคมาเออสวยเล่นท่าอะไรเออเฮ้ยนี่มาแล้วท่านี้แหละที่ผมกลัวที่สุดเลยเดี๋ยวผมขอสมาธิก่อนนี่โอ้ยโอ้ยต้องระวังดีๆเฮ้ยมาเออโอ้ยมันมาอีกแล้วเอ้ยหลบได้เดี๋ยวขอสมาธิมันมาแล้วมาเออเฮ้ยขอหนึ่งตัวเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมามันทางนี้เออมันทำอะไรเอ้ยมันใช้ท่าไม่ตายแล้วแย่แล้วต้องหลบเฮ้ยนี่โอ้โหบ้าจริงเอ้ยสกิลครูดาวนี่หลบไม่ทันเฮ้ยเอ้ยเกือบมันอยู่ไหนเออเฮ้ยเอ้ยนี่เฮ้ยเออมานี่เฮ้ยมาเออมันมาอีกแล้วท่านี้ขอแล้วนะเดี๋ยวเร็วลุ้นเออนั่นแหละกด F ทันไหมเอ้ยอุ้ยดูเลือดเดือดหนึ่งทุกคนโอ้ยใจเต้นระทึกมากขอเลือดเลยนี่เป็นไงล่ะแวมไพร์ปะทะแวมไพร์นี่เป็นศึกระหว่างจอมยุทธทั้งสองสำนักนะครับสุดท้ายแล้วเหลือเพียงหนึ่งที่จะต้องเป็นฝ่ายชนะและนั่นก็คือเราเองโอ้โหเหลือกินมากแหละนี่ขอดูศพหน่อยทุกคนนี่อ้าวหายเลยไม่ทันโอ้แล้วดูทุกคนตายไป3กว่าจะชนะถ
ือจัดมากดูกางเกงเราเกือบขาดแล้วแหว่งไปแบบเหลือแล้วรูเหลือแล้วรูอ่ะนี่ถ้าแบบถ้าเกิดว่ามันเป็นคนเล่นพูดได้มันคงด่าผมว่ากากอ่ะตายไปทั้ง3รอบดูกันได้อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้อะไรนะครับแล้วเราได้อะไรมาเนี่ยขอดูหน่อยโอ้หล่อใช่ย่อยเราได้แบทฟอร์มนะครับแปลงร่างเป็นครั้งคราวสินะถ้าอย่างนั้นน่าจะอยู่ในหมวดตรงนี้นะครับแวมไพร์พาวเวอร์นี่ไงโอ้เราจะแปลงเป็นอะไรดีเอาหมีแล้วกันไม่ค่อยใช้หมีเลยเราแปลงเลยได้ไหมcannot transform while carrying resolve ไม่สามารถแปลงได้ในขณะถือผู้นี้เหรอเสียดายแฮะงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วไปดูกันว่าผลลัพธ์จากการแปลงร่างเป็นข้างข้าวมันเป็นยังไงมาตอนนี้เราเอาทรัพยากรออกหมดแล้วนะเราจะแปลงร่างกันเป็นแวมไพร์เอ้ยค้างคาวเหมือนคนจำแรงเลยนานเอาเรื่องเนี้ยผมว่านานกว่าคนอีกโอ้มีตัวสั่นโอ้โหบินสูงเอาเรื่องว่ะนี่สินะตำนานแดคิล่าของจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นสินะเฮ้ยแล้วแบบนี้คือเราบินไปที่อื่นแบบตรงที่ที่ไม่สามารถไปได้ได้งั้นดิเนี่ยกดสเปซบาร์คืออะไร invalid location มันน่าจะหมายถึงการล่อนลงอ่ะนี่ไง landing นะครับเฮ้ยโหมันแล้วมันมีหลายที่มากเลยที่ผมอยากไปเนี่ยข้างๆเลยเนี่ยเอาเลยผมอยากรู้มากเลยว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันเราไม่สามารถไปได้เฮ้ยหินลอยได้ว่ะทุกคนหินลอยได้อะไรเนี่ยโอ้นี่คือตรงกลางนะครับโอ้โหว้าวอาจจะเป็นสถานที่สักอย่างนะครับเราลองสเปซบาร์เอาไม่ได้นะครับ invalid ไม่ได้เลยเขาห้ามไปนะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่ยังไม่เปิดก็เป็นได้นะครับแต่มีสถานบางสถานที่นะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ผมจำได้เลยว่าผมลองไปแล้วไปไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีบอสตรงนี้นะเอาเป็นว่าเรากลับบ้านก่อนแป๊บนึงระหว่างทางนะครับเราก็กดสเปซบาร์ไปเรื่อยๆเผื่อจะมีสักจุดนึงที่เราแลนดิ้งได้นะครับ มันอินแวลิดหมดเลยวะ มันลงไม่ได้เลยแต่เจ๋งว่ะเฮ้ยอ่ะแลนดิ้งดิโอ้แลนดิ้งได้ว่ะโอเคมาดูบอสกันเอาละครับเหลือ3ตัวกันแล้วนะครับ Winged Horror แล้วก็ Gore Crusher กับ Solarus นะครับเฮ้ยใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วเว้ยเพราะว่าพาร์ทนี้ผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการสู้กับเจ้าสไตล์นี่คือเล่นเอามือผมเมื่อยไปเลยนะครับล้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเราไปเคลียร์3บอสสุดท้ายกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ